ตามหมวยสุดเอ็กซ์วิ่งฟ้าหวานใจสันวัตรจัดชุดแซ่บรับเทศกาลตรุษจีนภาพถือเป็นคู่รักที่เป็นแถวหน้าของวงการตัวเองทั้งคู่สำหรับแคมป์สันวัตรเดชมิตรกองกลางจอมเทคนิควัย32ปีของราชบุรีมิตรผลเอฟซีที่ยืมตัวมาจากครูแบงคอกยูไนเต็ดและมิ่งฟ้ามนัญญาเบญจโชคอนันต์พริตตี้สุดเซ็กซี่ระดับแถวหน้าของวงการล่าสุดสาวมิ่งฟ้าได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมขีดล่างมิ่งฟ้าขีดล่างที่มีผู้ติดตามมากกว่า 900,000 คนด้วยชุดชั้นในสีแดงสุดเซ็กซี่มัดจุกสองข้างพร้อมแคปชั่นที่เข้ากับเทศกาลตรุษจีนว่าตะเอียก็ไม่มีตะอังก็ไม่ได้โอเยยะนอแต่งตัวเก้อเลยเรียกการรัวหัวใจรวมถึงคอมเมนต์จากเพื่อนและแฟนคลับที่ติดตามได้ไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ของแคมและมิ่งฟ้าถูกประกาศชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางปี2562โดยมิดฟิลด์ซ้ายช่างทองเผยว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ได้ร่วมงานกันค่อนข้างบ่อยและมิ่งฟ้าเองเป็นผู้หญิงที่ดูน่าค้นหาทำให้เจ้าตัวเป็นฝ่ายเดินหน้าจีบทันทีก่อนจะตกลงแปลงใจคบหากันในที่สุดด้านมิ่งฟ้าถือเป็นสาวสวยมากความสามารถคนหนึ่งเธอคือพริตตี้ระดับแถวหน้าของประเทศไทยนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The Egg Hunter ขีดล่างเซ็กซี่ซีรีส์พิธีกรร่วมในรายการลับลวงหลอกนักร้องวงวัน9สแตนรวมไปถึงนางแบบเซ็กซี่ประจำนิตยสารเซ็กซี่หลายๆฉบับที่เห็นกันอยู่บนแผงหนังสือไม่ว่าจะเป็น Playboy กาลัวมาแมกกาซีนและอื่นๆเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเวียอ้อนวิกกี้เหมือนลูกแมวอยากมีลูกสละเวลาพักงาน1ปีเปิดใจหลังแต่งงานมีครอบครัวพระเอกหนุ่มก็พร้อมที่จะมีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบทันทียอมที่จะสละเวลาพักงาน1ปีเพื่อเปลี่ยนบทมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารสพร้อมแล้วจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นคุณพ่อที่สุดคือการมีลูกกับภรรยาวิกกี้พีมนยาโดยเวียเผยความในใจผ่านเพจ Facebook แบร์ไตบัสรีวิวชีวิตตัวเองหลังแต่งงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อครอบครัวว่าตอนนี้ผมมีบทใหม่แล้วครับผมเป็นสามีแล้วตอนนี้ทุกคนอาจจะมองภาพผมไม่ออกผมบอกเลยว่าเวลาที่ภรรยาพูดกับผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วครับไม่ใช่คูแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะพักงานสักปีหนึ่งอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบทใหม่ของผมเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่รู้เลยno ideaมากแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะได้สนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกหัวเราะแฟนคลับได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจที่พระเอกในดวงใจจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาต่างบอกว่าเวียเป็นผู้ชายที่ชัดเจนโรแมนติกเรียวๆและรักครอบครัวขอบคุณ Facebook แบร์ไตบัสเซ็กซี่เด็กแนวล่าสุดของน้องใบเฟิร์นกองเชียร์นางฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมเธอคือนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมา
จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย20ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามช้างอารีน่าอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันหลังไหลร่วมพิธียกช่อฟ้าส่องขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังเห็นเลขเด็ดแห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วนเปล้าหลังไหลรับเหรียญหลวงพ่อรวยพร้อมผ้ายันวันที่8สิงหาคม2565ที่วัดห้วยเปล้าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพระครูวินัยทรวิชาญจนทรสาโรหรือหลวงพี่หนูเจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้าเจ้าคณะตำบลระบำเขต1จัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วนเปล้าที่กำลังก่อสร้างโดยมีนายนพดลพลเสนผู้ช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยประชาชนทั่วสารทิศร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีพระพรหมวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมปริยัติโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3พระธรรมสุธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพร้อมพระครูสุขุมธรรมธาดาหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองเกจิดังแห่งภาคตะวันออกและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระประธานอุโบสถพระแก้ว3ฤดูและพิธียกช่อฟ้าพระครูสุขุมธรรมธาดาเป็นผู้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยขันน้ำมนต์นั่งปลกปลุกเสกหลวงพ่อรวยรุ่งยิ่งรวยสมหวังพร้อมผ้ายันร่วมสร้างโบสถ์วัดห้วยเปล้าหลังจากที่ทำพิธีนั่งปลุกเสกแล้วเสร็จได้มีประชาชนใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพและส่องเลขในขันน้ำมนต์เป็นจำนวนมากโดยได้เลข930หลังจากพิธีแล้วเสร็จประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้เข้าแถวรับเหรียญหลวงพ่อรวยพร้อมผ้ายันโดยมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาวห้วยระบำพร้อมเจ้าหน้าที่ไฟป่าห้วยขาแข้งจัดระเบียบการเข้ารับกับพระครูวินัยทรวิชาญพิธีการยกช่อฟ้าถือเป็นพิธีสำคัญมากเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวังโดยมีคติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดและถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่แห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วนเปล้าแห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วนเปล้าผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญร่วมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่งมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติมีความสง่างามวัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านได้ที่จะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ของวัดห้วยเปล้าสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารธกส.เลขที่บัญชี02020867151 6ตามกำลังศรัทธาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้พระครูวินัยทรวิชาญเบอร์065420 3981